มันเบื่ออาหารแต่ยังไม่ฉันยังไม่ฉันมองเห็นอาหารเบื่อแล้วรู้สินะอาหารเลี้ยงมาแต่วันเกิดเวลามันจะเป็นมันเห็นอาหารเบื่อเลยมันเป็นบ้าเลยขาดฉันแล้วถึงมันจะเป็นแต่วันไหนมันจะฉันได้มองดูอาหารได้ไม่รู้อย่างเมื่อเช้านี่มองดูอาหารนี่โอ้ฝืนเลยฝืนบ้านฉันลงไปมันจึงฉันไม่ได้บังคับเอาบังคับเอาเขามีอะไรบ้างหนังสือวันนี้มีอะไรมีปัญหาธรรมะว่ามาปัญหาธรรมะอะไรครับครับอันนี้เป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับคนแรกครับครั้งแรกที่ภาวนายังไม่มีคำบริกรรมแต่จิตสงบและนิ่งดีเมื่อนั่งภาวนาระยะแรกนานเป็นชั่วโมงแต่ความรู้สึกว่านิดเดียวต่อมาได้กราบหลวงปู่ฟั่นต่อมาได้กราบหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นปู่ฟั่นฮะฟั่นอาจารย์คงเป็นนี่หน่อยละได้กราบเข้าไปกราบเอาว่าไปว่าไปก่อนต่อมาได้กราบหลวงปู่ฟั่นท่านได้สอนลูกให้ภาวนาใช้คำบริกรรมพุทโธจิตเปลี่ยนไปจิตที่เคยนิ่งเปลี่ยนเป็นสภาวะต่างๆสุดแท้แต่จะเกิดต่อมาได้กราบหลวงตาลูกรู้จักวิธีพิจารณาอสุภะสติและปัญญาเกิดเปลี่ยนอีกในระยะหลังขณะภาวนาจิตมีกำลังสมาธิดีขึ้นปัญญาเปลี่ยนไปสลับกันไปมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่อยๆครั้งหลังสุดกำลังสมาธิดีขึ้นเกิดสภาวะธรรมลูกจึงกำหนดอสุภะแต่ช้าปัญญาก็แก้ไขไปเรื่อยๆจนกำหนดธาตุดินทั้งสองอย่างสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทำให้เหนื่อยและหมดแรงเหมือนหัวใจจะวายให้ได้แล้วเกิดสภาวะธรรมอีกครั้งเป็นเสียงดังราวกับฟ้าผ่าแล้วทุกอย่างก็เงียบลงไปมีแต่ความสงบจนถึงเช้าทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเหนื่อยล้าไม่มีกับสดชื่นดีที่เป็นทุกข์เนื่องจากตั้งแต่นั้นมาสมาธิที่เคยได้รับอย่างแน่นหนาเหมือนเบาบางลงเหมือนไม่เคยภาวนาเลยเป็นทุกข์พยายามพิจารณาอสุภะต่อไปเหมือนขาดกำลังการภาวนาเป็นเช่นนี้มาหลายปีแล้วกราบขอเมตตาหลวงตาชี้แนะให้ลูกด้วยจากจานเดียวเขาแรกเขาภาวนาเหมือนจะได้สมาธิได้ปัญญาพอสมควรนะครับตอนหลังนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ใครเหมือนเสื่อมไปเพราะขี้เกียจมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่ตอบแล้วหลายข้อที่ถามมาข้อที่ว่าไม่บังคับบริกรรมนั่นก็หาท่านอาจารย์บ้านท่านสอนให้ทำบริกรรมก็ถูกต้องแล้วนะที่ตัวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยที่ความไม่ได้เรื่องเลยคือคนเริ่มหมดราคาไปมากเขาแล้วถ้าต่อไปนี้หมดราคาแล้วตายนะจะว่าให้บอกให้ว่าเข้าใจไหมแล้วมันมีทุกแบบเลยเอ้ยเอาฝากคนต่อไปคนที่สองครับคนที่สองลูกสังเกตพัฒนาการของจิตหลังจากไม่ยอมให้พุทโธและสติเผลอไปได้ไหนว่าไงบ้างว่าเขาสังเกตการพัฒนาของจิตของเขาแล้วครับหลังจากไม่ยอมให้พุทโธและสติเผลอไปได้ตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอมาอาศัยแรงตั้งใจและบูชาคำสอนของหลวงตาใจจึงไม่ยอมแพ้ถึงจะเผลอไปแต่ก็รีบดึงกลับมาจิตมันแน่นหดอยู่ท่ามกลางจิตยิ่งถ้าออกไปเจอเรื่องวุ่นวายภายนอกสถานีผู้คนพลุกพล่านจิตก็ยิ่งหดนิ่งเข้ามาสงบเหมือนอยู่คนเดียวในห้องเงียบแต่สภาวะแวดล้อมไม่เงียบที่แท้มันเงียบสงบเย็นอยู่ข้างในจิตเรานี่เองเหมือนมีความระมัดระวังมากขึ้นเจ้าค่ะทั้งที่ต้องทำงานเจอคนวุ่นวายแต่จิตมันเหมือนระมัดระวังโดยอัตโนมัติคือเจอความวุ่นมากจิตก็ยิ่งระวังมากขึ้น
ทีนี้จิตดูเหมือนมีฐานความสงบจากสติและคำบริกรรมเจ้าค่าเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญามันดูรวดเร็วมองหนังเขาหนังเราตาในเห็นเป็นเนื้อแดงบางทีขยับก็ไปเห็นเป็นโครงกระดูกค่อยเป็นไปตามลำดับเจ้าค่าลูกขอเมตตาหลวงตาแนะนำเพิ่มเติมจากเพื่อนเจ้าดำสวนแสงธรรมคืองานถูกต้องแล้วนะครับไม่เก่ามากไม่มีอะไรฝ่ายที่ให้เก่ามากก็ต้องนั่งเนี่ยอันนี้จะอันนี้เขาบอกประมวลมาจากคนที่เขาฟังวิทยุคนที่ฟังวิทยุสวนแสงธรรมจากสวนแสงธรรมคนที่ฟังเขาประมวลมาเขาก็ถามว่าหนึ่งทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวาและอยากให้มียุคเสียงธรรมทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวาและอยากให้มียุคเสียงธรรมเปิดเช่นนี้ตลอดไปเด็กไทยให้เข้าวัดต้องให้ผู้ใหญ่ของเด็กไทยเข้าวัดเข้าวานำหน้าก่อนเข้าใจนักตระวงราชการลงมาแล้วเด็กไทยคนไหนจะเหนือครูอาจารย์หลวงพ่อหลวงแม่ไปไม่ได้เนี่ยที่ฉะนั้นไม่ต่อมากครับอยากให้เด็กไทยเขาว่าเขาว่าผู้ใหญ่ของเด็กไทยมันไม่สนใจธรรมะไม่เรื่องใหญ่ยาวอะไรข้อสองครับสามเณรมีความกำหนัดจับต้องชายหญิงถ้าเป็นพระต้องอาบัติแต่ถ้าเป็นเณรจะเป็นอย่างไรครับถ้าเป็นเณรก็ไหนบ้างไงถ้าเป็นสามเณรมีความกำหนัดจับต้องชายหญิงถ้าเป็นพระอาบัติถ้าเป็นเณรเป็นยังไงครับก็อย่าจับเลยฉะนั้นจะขี้เกียจถ้าเป็นอาบัติไม่อาบัติไม่ตอบบอกว่าอย่าจับเท่านั้นพอมึงเข้าใจกันไปหมดแล้วครับขี้เกียจตอบอันนี้คงเป็นคำถามต่อเนื่องนะฮะบอกข้อสามครับคงเป็นคำถามต่อเนื่องจากข้อ2เมื่อตะกี้ครับข้อ3ทำอย่างไรจึงจะมีศีลบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็ผมว่าหลวงตาก็ตอบแล้วแต่ว่าอย่าไปจับมันก็ไปศีลไม่ขาดง่ายแล้วก็อย่างง่ายมีศีลเหมือนเดิมนะเอาว่าไปข้อ4ข้อ4ไม่อยากตอบเมื่อสามเณรศึกไป 4-5 ปีแล้วอยากจะกลับมาบวชเป็นพระภิกษุจะได้หรือไม่และสามารถพ้นทุกข์ได้หรือไม่ไม่ตอบขี้เกียจเรียนเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ตอบเรื่องนะอันนี้มันเป็นการสะท้อนภาพบุญประทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดนี่ครับลงมาสะท้อนยังไงว่าสะท้อนสะท้อนยาวนะครับเนื้อสะท้อนยาวเต็มหน้าสะท้อนยาวเต็มหน้าผมจะเอาที่สาระนะครับผมว่าเขาขึ้นต้นว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับงานบุญประทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีที่ได้จัดขึ้นณบริเวณศาลาหลังใหญ่เมื่อเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์48ที่ผ่านมา โดยผู้มีจิตอันเป็นกุศลจากทั่วสารทิศภายในประเทศและจากต่างประเทศได้พากันมาหลั่งไหลก็มาร่วมทําบุญประเพณีในครั้งนี้เป็นเรือนหมื่นทำให้บรรยากาศในบริเวณของศาลาหลังใหญ่นั่นไปด้วยคลื่นของมหาชนเขาบอกว่ามีชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์สายธรรมของหลวงตามหาบัวเดินทางมาร่วมในงานจำนวนหลายคณะด้วยกันบริเวณกว้างขวางด้านทิศใต้ของศาลาหลังใหญ่ชาวนาทั้งในตำบลใกล้เคียงและห่างไกลออกไปได้พร้อมใจกันนำข้าวเปลือกทั้งชนิดข้าวเจ้าและข้าวเหนียวก็มาถวายให้แก่ทั้งวัดกองรวมกันเป็นกองพเนินเทินทึกสูงเทียบกับชายคาของศาลาหลังใหญ่รวมแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ 10,000 กระสอบใช่แล้วเนาะเมื่อวานก็เนาะแล้วเกือบจะถึง 10,000 แล้วข้าวยังเกลื่อนอยู่เดี๋ยวนี้นะข้าวที่เป็นกระสอบมันได้ 9,000 กระสอบกว่าแล้วแต่ที่นี่มองดูร้านซีเมนต์ยังเต็มไปหมดนะต้องหมื่นกว่าไม่สงสัย
อ๋อว่าไปครับเมื่อได้เวลาอันสมควรพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเจ้าวาดวัดป่าบันตาได้เดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีประกอบพิธีประทายข้าวเปลือกเลยเริ่มต้นจากการเทศสอนสาธุชนให้รู้จักการรับศีลการสมาทานศีลและการรักษาศีลต่อจากนั้นคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดทั้งมวลได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นหลวงตามหาบัวได้เจริญจิตภาวนาบริกรรมน้ำพระพุทธมนต์จนเสร็จพิธีแล้วจึงแจกจ่ายให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมบุญประทายข้าวเปลือกอย่างทั่วถึงกันเพื่อจะได้อัญเชิญไปปะพรมเป็นสิริมงคลแก่ข้าวยุ้งฉางหรือตามแต่จะตั้งจิตอธิษฐานให้สมความปรารถนาในทุกประการจากนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแก่พระภิกษุนี่อันนี้เขาสัมภาษณ์ลูกศิษย์ว่าจะไม่เอาละครับข้ามเลยครับฮะเขาสัมภาษณ์ลูกศิษย์มีความรู้สึกยังไงครับพูดแต่ว่าที่จำเป็นครับเขาบอกว่าไอ้บุญประทายข้าวเปลือกนี่จัดเป็นประเพณีมาทุกปีบอกสำหรับที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้หลวงตามหาบัวก็ได้สืบสานประเพณีบุญประทายข้าวเปลือกตลอดมาเป็นประจำทุกปีโดยจัดงานการจัดงานของวัดป่าบ้านตาดนับปีก็ยิ่งมีผู้นำข้าวเปลือกมาถวายมากขึ้นเพิ่มขึ้นดังเช่นปีที่ผ่านมาได้ประมาณ7,000 ถึง 8,000 กระสอบส่วนปีนี้คาดว่าจะได้กว่า 10,000 กระสอบหลวงตามหาบัวมีความเมตตาต่อชาวนาอย่างเต็มโลกเต็มสงสารการทำบุญประทายข้าวเปลือกโดยให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรมทั้งนี้เพราะผู้ที่นำข้าวเปลือกมาถวายให้แก่ทางวัดเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ตามกรรมการวัดจะจดบันทึกจำนวนที่บอกโดยไม่ต้องไปนั่งไปช่างไปตวงเหมือนกับการขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางบรรดาลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ร่วมเดินทางมาทำบุญประทายข้าวเปลือกก็ได้ร่วมทำบุญโดยการซื้อข้าวจากชาวนาเหล่านี้นำมาถวายให้แก่ทางวัดโดยไม่มีการต่อรองราคาเจ้าของโรงสีลายใหญ่ๆในจังหวัดอุดรธานีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวก็จะเข้าร่วมทำบุญด้วยการซื้อข้าวเปลือกจากทางวัดไปทั้งหมดสำหรับในปีนี้ทางวัดได้ตั้งราคาไว้ที่กระสอบละ700บาทเหมือนกันทั้งหมดพระสงฆ์ทางวัดก็กรรมการวัดแหละคงเขาจะมาความนี้ว่าทางวัดเหมือนกับหลวงตาบัวตั้งราคาไว้ตอนนี้มันขวางหูแล้วเกินตอนจึงถามเยอะเอาบ้าไปครับพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ผู้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยวเที่ยงแท้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสาธุชนย่อมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่มหาชนอย่างทั่วหน้าดังชะนี้จบครับเรื่องปัญหาเลยไม่พูดเลยนะไม่มีปัญหาเขาสะท้อนพิธีประทายข้าวเปลือกนี่ครับเป็นรูปเป็นเนี่ยครับให้เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งตัวโก้แขมานุ่งสิ้นนุ่งผ้าวันนั้นไปแช่ที่อำเภออยู่ที่ไหนวันนั้นเหรอครับเอาซะบ้างละแม้มันดูไม่ได้จริงนะเหมือนดูสัตว์มันคึกมันขนองเหลือประมาณจนดูไม่ได้นะรับหูรับตาไปเฉยไปก็รู้ว่าขี้ก็ขี้ทองก็ทองแล้วผ่านไปธรรมดาไม่ไปติดใจกับมันแหละทั้งสองนั่นแหละตรงนี้เท่านั้นแหละอะไรว่ามาอย่าให้เสียเวลานานนะเมืองไทยเรานี่เรื่องขนบประเพณีนี่ไม่มีแล้วนะความมับเอาอะไรอะไรเอาเปรตเอาผีเอายักษ์เข้ามาทับเมืองไทยแล้วกามกิเลสนี่มันอวดกันหาอะไรมันก็มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันทำไมไม่พิจารณาบ้างให้ชินให้ชาพอเป็นพอไปธรรมดามันทำไมมันกำเริบเสบสารยิ่งกว่าสัตว์เขายังมีเวลาเวลา
มนุษย์นี่คึกขนองยิ่งกว่าสัตว์ไปอีกนะว่างั้นเลยดูไม่ได้ถึงเวลาที่จะเทศแล้วก็เทศบ้างละไม่มีใครเทศอย่างนี้เขาเหมือนเราเหมือนเขาที่เทศไม่ได้รูปหน้าปะจมูกไปเสียไม่กล้าจะว่าให้กันแต่ต่างคนต่างขยี้ขยำเรื่องเหล่านี้ให้เหม็นคุ้งขึ้นไปทั่วโลกดินแดนแล้วนะดูไม่ได้ทำดูไม่ได้ทำก็จับเอาบ้างสิมันจะว่าไงมันเลอะเทอะมากนะเวลานี้เมืองไทยเราทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ค่อยเอารัดเอาเปรียบทุจริตทุกแบบทุกฉบับถ้าความดีแล้วมันไม่มาแสดงให้เห็นนี่แต่ความชั่วทางนั้นแสดงให้ออกทางไหนก็มีแต่ความเลวร้ายทางนั้นทางนั้นเอาทำจับตลอดสิใครจะว่าเก่งทางไหนทางไหนมันก็เก่งเพื่อความเลวความเลวไปทางนั้นเนี่ยมันไม่ได้เก่งเพื่อความดีความดีอะไรนะเลวไปโดยลำดับลงดานี่เพราะอะไรเพราะจิตใจมันต่ำซามมากทีเดียวทำเข้าไปไม่ติดทำเกาะไม่ติดมีแต่มูดแต่พูดเต็มหัวใจมันจึงแสดงมาตั้งแต่เรื่องมูดเรื่องพูดความสกปรกโสมมจนดูไม่ได้ทั้งเขาทั้งเราแต่ขี้กับขี้อยู่ด้วยกันได้กับอย่างนั้นแหละความสกปรกต่อความสกปรกมันก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าอย่างอื่นเข้ามาผสมขี้นะมันเข้ามาไม่ได้นะท้องคำธรรมชาติเข้ามาไม่ได้แต่เรื่องมูดเรื่องคูดเขาอยู่เท่าไรกองเท่าภูเขาเขาก็เป็นภูเขามูดคูดอยู่นั้นละเขาไม่เป็นอื่นเขาอยู่ได้กันสบายสบายนี่โลกก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้อยู่ได้อย่างสบายสบายเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งสนุกตักสนุกตัวไม่ว่าการซื้อการขายบริษัทบริวารท้องป่องไปตามๆกันหมดนั่นแหละคนอื่นเขาท้องแห้งผากผากไม่มองดูหน้าเขาเลยถ้าออกมาประกาศก็มีแต่ประกาศความดีความดีแต่มันไม่ทำนะความดีมันประกาศหลอกโลกเฉยๆนี่จึงว่าโลกหลอกลวงเป็นอย่างนั้นแหละความดีความดีที่โลกทั้งหลายต้องการไม่เอามาทำมันไปทำความชั่วเพื่อเป็นความดีของมันไปเสียมันไม่ดีทำชั่วเป็นชั่วทำดีเป็นดีไปตลอดนั่นแหละแต่โลกมันก็โลกสกปรกจะให้สะอาดอย่างนั้นมันไปไม่ได้เคลื่อนออกไปตรงไหนก็มีแต่กองมูกองคู่เคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปเหม็นคลุ้งไปหมดโอ้ยฟังแล้วฟังไม่ได้นะดูแล้วดูไม่ได้นั่นนี่มีใครพูดอย่างนี้มีไหมในประเทศไทยผมมีแต่หลวงตาบัวคนเดียวพูดอย่างมัจโจกทานทำเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนำมาพูดได้เพราะพูดต้องการทำมีอยู่ทั่วโลกจะว่าไงเขากราบทำเขาไม่ได้กราบกองหมู่กองพูดแต่ความจำเป็นจำใจของเขามีอยู่เขาก็ต้องคุกเข้าไปกับหมู่กับพวกกิเลสมันมีอยู่หัวใจมันก็สกปรกทั้งที่ต้องการของดีความชั่วมันมีอยู่ภายในมันก็ลากจากของไปอยู่นั่นแหละนี่ควรจะพิจารณานะพี่น้องทั้งหลายไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วจะไม่มีทางเจริญนะใครจะว่าเจริญที่ไหนก็เจริญเถอะมีแต่ฟืนไฟเผาไหม้กันทั้งนั้นนะถ้ามีธรรมแทรกเข้าไปตรงไหนจะพอสงบร่มเย็นได้นะคิดดูตั้งแต่จิตของเราวันไหนมาคิดมากๆมาภาวนาไม่ลงนะวันไหนคิดมากแล้วภาวนาไม่ลงนี่เท่านี้แหละเห็นภัยแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้จิตเราจึงภาวนาไม่ลงนะมันก็รู้ทีเดียวว่าเพราะความคิดมากทีนี้ก็บังคับความคิดนี้ตีห่างออกไปเอาความสงบคืองานของธรรมเข้าไปแทรกปั๊บเข้าไปบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องอะไรมันคิดมาพอแล้วไฟเผาโฮมอยู่แล้วนี่ก็เพราะความคิดนั่นแหละทีนี้ปัดมันออกเอาความคิดที่เป็นธรรมเข้ามาก็ความคิดเป็นธรรมก็ชะก็ล้างสงบร่มเย็นทีนี้ใจร่มเย็นจ้าขึ้นมาแล้วนั่นสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมันหายหน้าไปหมดก็เพราะกิเลสเนี่ยมันไปขนเข้ามาเผาเจ้าของเอาธรรมชะล้างธรรมอยู่ในหัวใจอันเดียวกันมันก็มีความสงบร่มเย็นได้คนเราถ้าไม่มีการชำระเลยตายทิ้งกระเป๋านะไหนจะไปหวังเกิดมามีแต่ความหวังความหวังความหวังแต่มันผิดหวังไปเท่าไหร่มันไม่ได้คิดเหลือคิดบ้างสิมันนี่คือผิดหวังนะคนเราถ้ามีธรรมแล้วมันพอเป็นพอไปทุกข์ก็ไม่มากเหมือนโลกทั่วไปเขาทุกข์โลกไม่มีธรรมทุกข์นี่ไม่มีที่จอดแวงนะจมไปเลยจมไปเลยแต่ทุกข์ของผู้มีธรรมแทรกอยู่นี้ยังมีทางจอดทางแวะมีฝั่งมีฝาอยู่บ้างให้ยืดกันนะทำพระพุทธเจ้าเลิศเลยพวกเราสัตว์โลกทั้งหลายใครเลิศเลยแข่งพระพุทธเจ้าจึงได้เอานี่ไปโปะพระโบสถ์ศาสนา
ไปปลูกทำคำสอนของพระเจ้าจะนั่งหนาจนมองหาธรรมไม่เห็นเวลานี้ไม่มีใครมีธรรมในใจมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาเนี่ยมันเลิกตรงไหนกิเลสกราบมันก็บ้างที่กิเลสสรณังคัจฉามิก็บ้างที่พูดทำไมพูดพุทธังตมังสังฆังสรณังคัจฉามิมันเกิดประโยชน์อะไรนี่พูดไปเฉยๆนี่หัวใจมันไม่มีธรรมมีแต่มูดแต่พูดกิเลสตัณหาเต็มหัวใจให้พากันคิดบ้างนะอย่าพากันดิ้นกันดิจนเกินไปดิ้นเท่าไหร่ก็ถึงวันตายมันก็ได้แต่นั่นแหละเรื่องของกิเลสพาดิ้นหาความสุขความสบายไม่ได้ความสมหวังไม่มีถ้าทำพาดิ้นแล้วดิ้นเท่าไหร่ยิ่งเบิกยิ่งกว้างออกไปดิ้นเท่าไหร่ยิ่งกว้างออกดิ้นสู้กิเลสแล้วสินี่เคยพูดให้ฟังแล้วที่เดินนำธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาทำมาสอนเรียกว่าเดินตายออกมานะถ้าหากว่ามันยังได้สู้กันไปอีกนี่ดีไม่ดีตายล่ะเพราะเอากันอย่างไม่ถอยฟาดกับกิเลสแล้วกูคันเราเคยพูดแล้วว่าเป็นน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาทั้งที่ไปสู้กับกิเลสสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้หงายไม่ใช่หงายธรรมดาหงายแบบไอหยองนี่แหละเข้าใจไหมไอหยองหงายไอหยองหงายหงายยังไงหงายหมาเข้าใจนี่ไอหยองหงายล้มทั้งหงายสู้มันไม่ได้แต่ความมุ่งมานะนี่ที่สำคัญสู้ไม่ได้เขานี่เอากลับไปอีกไปหาครูบาอาจารย์ไปรับหินอีกพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแล้วลืมมาแล้วแหมฝังลึกมากนะในโลกธาตุนี้ในปัจจุบันนี้เราเทิดทูนสุดหัวใจเลยทูดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแง่ไหนผิดแง่ไหนท่านตีบัวแล้วไปตามทางของท่านที่สอนไปทางท่านที่สอนได้อุบายวิธีใดไม่พ้นจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะ เราแล้วกลับไปอีกล้มมาอีกเอาอีกกลับไปอีกล้มมาอีกล้มหมาล้มแมวสับกันไปแล้วที่นี่ล้มแมวมันตบได้ล้มหมามีแต่ร้องแงกๆเข้าใจไหมในต่อไปมันก็ล้มแมวต่อไปก็เริ่มเป็นเสือดาวเสือโคร่งขึ้นแล้วนะที่นี่ฟาดกันพี่อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงที่นี่ก็หนักกำลังขึ้นไปฟาดจนกระทั่งถึงเอาพูดมันกงเอาจนกระทั่งบอกสำคัญตนเหรอนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยแล้วหรือนี่ทำไมกิเลสตัวไหนตั้งแต่ก่อนมันเอาเราจนหงายหมาที่นี่มันไปไหนหมดปรากฏไม่มีอะไรเลยในหัวใจแต่พูดเฉยๆนะยังไม่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นั่นคือพูดเอาในเวลาที่กิเลสมันหมอบค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอเอามันอยู่ที่ไหนซัดกันไปค้นหาอยู่อย่างนั้นตลอดงานของจิตนี้ไม่ถอยถ้าเราได้ตามกิเลสแล้วเป็นไม่ถอยให้ถอยไม่มีก็ค้นหาเรียกว่างานฟาดออกไปเดี๋ยวกิเลสโผล่มาเออนี่กูได้เห็นตัวมึงแล้วซัดกันอีกอยู่เรื่อยๆนี่ตั้งแต่กิเลสมันเอาเราหงายหมาเนี่ยเวลาเราซัดกิเลสไปค้นหาจนได้ว่าเหรอไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆเราเหลือเนี่ยกิเลสไม่เห็นมีเลยมันไปไหนหมดกิเลสนี่วะแต่ไม่เกิดความสำคัญนะคือค้นหาไม่เจอก็ว่าเฉยๆแต่ความเข้าใจในเรื่องของยังมีเป็นเต็มอยู่ในหัวใจแล้วว่ามีนะเป็นแต่เพียงเวลานั้นค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอก็ยกเอาตนนั้นแล้วว่าเฮ้ยกิเลสมันไปไหนไม่ใช่เป็นปัญหาน้อยขึ้นมาหรือไง เวลาทำมีกำลังกล้าฟังเอาดิล้มลุกคู่คันน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาคนนี้พระองค์นี้เนี่ยเราพูดจริงๆเราเป็นเองนี่นะถ้าคนอื่นเป็นมาพูดอาภิปิพาสเราเป็นเองไม่ผิดพลาดความมุ่งมานะนี้ไม่ถอยอันนี้อันหนึ่งที่ดีอยู่มากทีเดียวไม่ได้ต้องติมันจะเป็นยังไงก็เอาไม่ถอยเอาอีกหลายครั้งผมก็จงไปถึงขั้นอรหันต์พร้อมว่างั้นเถอะฮะไม่ใช่เป็นบาลานซ์น้อยขึ้นมาเหลือนี่หายเงียบไปหมดซัดกระดิกนั่นบนเวลาทำมีกำลังแล้วนี่ทำงานนี่เหมือนกิเลสทำงานคิดปรุงออกเรื่องอะไรนี้แต่กิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว์ที่นี่เวลาทำมีกำลังมากแล้วทำเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับมันจะหมุนที่หูมันฆ่ากิเลสตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องสำคัญว่าไม่ต้องพูดว่า
ไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ว่าอรหันต์น้อยก็ไม่ว่าฮะนานเท่านั้นพอขึ้นพางขึ้นมาเท่านั้นนี่เพราะความอุตสาห์พยายามนะไม่ใช่ความท้อหนอยอ่อนแอของดีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีท่านถึงสอนไว้ว่าวิริยะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนั่นถ้ามีความเพียรจมนี่ก็บึกบืนอย่างนี้นะจนกระทั่งถึงมันต้าขึ้นมาไม่ถามหาอรหันต์น้อยก็ไม่ถามอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ถามสันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาเท่านั้นพอนั่นที่ตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงในหัวใจให้ได้เกิดความสงสัยว่าเหอกิเลสตัวนี้กูนึกว่ามึงม้วนเสือไปตั้งแต่วันนั้นวันนั้นมึงยังโผล่หน้ามาอีกอยู่เลยไม่เคยมีตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งกวนใจคือกิเลสอันเป็นตัวสมมติตึงไม่มีในหัวใจมีแต่บรมสุขจ้าอยู่สอนโลกโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเต็มตัวเป็นอย่างนั้นนี่จำมานะมันเวลามันเกิดขึ้นมานี่ไม่ได้คาดหมายคาดไม่ถูกหมายไม่ถูกธรรมชาตินี้เกิดเป็นขึ้นมาเอง เรียกว่าธรรมชาติเป็นขึ้นมาเองตั้งแต่นั้นขึ้นมาหายสงสัยหมดเลยสอนโลกมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆเท่านั้นให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรไปไม่มีอดีตของเจ้าของก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็หมดทำไมถึงว่างั้นอดีตที่เคยเกิดมาในภพใดชาติใดไปยังไงไงมันผ่านมาหมดแล้วอนาคตจะไปที่ไหนอีกก็มันไม่ไปเนี่ยแล้วปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันก็เต็มเหนี่ยวแล้วหมดปัญหาแล้วรวมแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมติทั้งมวลปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือนี่เราทำพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนทำไมจึงกอดตั้งกระมูดจะพูดอยู่เสกสรรของดีของดีให้เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเป็นได้ยังไงก็มูดคู่กับลูกกันอยู่ทั่วโลกค้นหาที่ทองคำมีอยู่ใต้กองมูดกองคู่นั่นแหละให้พยายามนะแล้วมันจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วทั้งเวลาอยู่เป็นผู้เป็นคนมีชีวิตชีวาไม่สนใจกับอัตกับธรรมกับวัดกับวากับครูบาอาจารย์เวลาตายแล้วก็นิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมานิมนต์มหาสแตกอะไรเราจะว่าอย่างนะเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่มองดูหน้าพระดูหน้าธรรมอะไรเลยเวลาตายแล้วยังเคาะหลวงโป๊กๆรับศีลนะพ่อนะรับศีลนะหัวฟังสิตัวหัวมันเองที่เคาะลงโป๊กๆมันก็ไม่เคยจะไปรับศีลแต่มันไปเคาะลงบอกพ่อรับศีลมันบ้าซ้ำกันกับบ้าว่างเข้าใจไหมบ้าซ้ำบ้านี่แหละความโง่เขาของเราสร้างให้มันพอที่ในหัวใจจะประกาศป้างขึ้นในหัวใจทำบุญเจ้าจะอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจรู้แจ้งที่ใจหายสงสัยที่ใจไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยบรรดาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาไม่มีองค์ใดไปถามพระพุทธเจ้าเลย สันติโกรู้จำเพาะตนสันติโกเรียกว่ารู้โดยลำพังตนเองเนี่ยเป็นสันติโกรู้โดยตนเอง จากการปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาแล้วรู้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า ทำนี่ไม่ต้องการให้ใครทูลถามถึงขั้นนั้นแล้วสันติโกจะรู้เองเห็นเองนั่นท่านบอกอย่างนั้นท่านสอนตั้งแต่วิธีการกำลังดำเนินไปนี่แต่ว่าเราถึงนั้นแล้วไม่ถามกันแล้วถ้าละหันก็เดินไปเนี่ยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่พอดีฝนตกไปยืนใต้ถุนพระกตกุฎีพอฝนตกแล้วพิจารณาน้ำฝนนั่นเห็นไหมท่านฟังธรรมท่านปฏิบัติธรรมฝนตกลงมาจากชายคาลงมากระทบกันน้ำข้างล่างกับข้างบนตกมากระทบกันตั้งเป็นตุ่มเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านพิจารณาเรื่องสังขารไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดดับเกิดที่ใจพิจารณาเข้าไปหาต้นตอมันคือใจอวิชชากิเลสขาดสะบั้นออกไปจากนั้นแล้วผางเลยหมดพอฝนตกหยุดกลับแทนที่จะไปทูลถามพระเจ้ายังกลับไม่ต้องไปทูลถามนั่นแหละสันติโกประกาศแล้วไปทูลถามหาอะไรสันติโกก็พุทธเจ้าประกาศไว้แล้วนี่ ทำเป็นของเลิศเลอมากขนาดไหนเวลานี้มีตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาความชั่วช้าและโง่เหี้ยมย่ำทำลายธรรมเรื่องธรรมจะไม่มีในเมืองไทยแล้วนานเวลานี้ทั้งที่เป็นชาวพุทธ
ไม่ว่าผู้ใดผู้ใดออกลั่วลายตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องความชั่วช้าละโมบเรื่องเอารัดเอาเปรียบโอ้ยชิงดีชิงเด่นฉันว่าได้ดีมาจากไหนมาชิงกันชิงชั่วชิงความเลวเลวทรามถูกต้องมันชิงดีชิงเด่นมันชิงอะไรไม่เห็นมีดีที่ไหน ในหัวใจมีแต่ความชั่วช้าละโมบให้พักกันฟื้นนะจิตใจเราจะไปหวัง เอาตามที่กิเลสมันหลอกลวงว่าจะให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ผิดหวังเท่านั้นแหละพวกนี้ผู้ไม่หวัง หวังทำแทรกกันไปด้วยอันนั้นก็เอาไปมีปากมีท้องไม่ใช่ท้องช้างปากคนท้องคนอิ่มเท่าคนพอเป็นสุขปากหนูท้องหนูอิ่มเต็มพุงของหนูหนูเป็นสุขคนเราก็เหมือนกันไม่มีใครเป็นเหมือนท้องช้างนะเราจะคืบอยากคานจะดีดจะดิ้นจนเกินไปมันทำลายตัวเองหัวใจเอาละวันนี้พูดอย่างนี้ว่าจะไปเทศก็จะเทศจะว่าไม่แม้มันจะไม่เข้าใจทองคำสองบาทนั่นเฉลิมปูรีครับเออปูรีผาแดงครับเออปูรีมันเก่งเลยปูรีเออเอามานะเอาละที่นี่ใส่อันนี้เสร็จแล้วก็ไปละโอ้เราอยู่เฉยๆเนี่ยออกจากนี้ก็ไปทำธุระแล้วสิทำทุกวันทุกวันทำธุระเพื่อโลกอะไรสงสารมันอยู่ไม่ได้เพราะความสงสารผลไม้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในบริเวณวัดเนี่ยผลไม้มันแต่ที่ไหนเนี่ยเช่นขนุนให้ตัดแล้วเอาไปแจกกันกินทั่วไปเลยไม่ต้องมาขออนุญาตนะเท่าไรมันสุกที่ไหนมันมีอยู่เยอะสุกที่ไหนให้เขาไปสอยลงสอยลงเอามาแจกกันวัดนี้มันเป็นวัดแจกกันไม่ขี้ไม่มีวัดซื้อวัดขายเพราะฉะนั้นที่ว่าทางวัดตั้งราคาไว้เท่านี้เราจึงขวางใจเราทันทีตั้งราคาไว้โถวะเราให้โลกด้วยความเมตตาล้วนๆอย่ามาตั้งราคาอยู่เลยมันสะดวกเกินเพราะงั้นจึงถามทันทีนี่ก็ยังไม่สะดวกใจนะคณะกรรมการออกไปนั่นแบบกรรมการของวัดเลยก็ไปตรงนั้นเราไม่สบายมาตั้งระคมราคาไม่สบายเอาละไปแล้วนี่9โมงเกือบ9โมงครึ่งแล้วเอาละไปแล้วทีนี้โอ้ปวดขาเคยลุกครับนั่งกันหลายแบบหลายฉบับนั่งหลายแบบหลายฉบับคู่ขาดึงสองขาก็ไปเรื่อยๆเลยไปแล้วเราค่อยไปเราเดี๋ยวดูๆค่อยๆดูก่อนนั่นรู้ๆๆๆเดี๋ยวว่าจะ